สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มัปเดตสถานการณ์นะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอันนี้เป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับมาจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นชาติที่เป็นกลางนะครับก็มีข่าวว่านะครับเอ่อทางยูเครนนะครับก่อสร้างปัญหากับอินเดียและจีนนะครับ ด้วยค่ะบอกว่าไอคิวต่ำนะผู้ช่วยเซเลนสกี้นะครับเรียกอินเดียว่าโง่เขลานะล้อเลียนยานจันทรา3นะครับนะเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังนะครับชาวอินเดียโง่เขลานะผู้ช่วยคนสนิทนะครับของโบลเดเมียเซเลนสกี้นะครับจุดประกายพายุนะครับที่ปรึกษาของเซเลนสกี้นะครับกล่าวอ้างนะว่าชาวอินเดียเนี่ยมีไอคิวต่ำล้อเลียนยานจันทรา3 รัข้างใหม่นะครับในทางการทูตของยูเครนนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียนะครับอย่างบ้าคลั่งที่ปรึกษานะครับของประธานาธิบดียูเครนนะครับได้สร้างถ้อยความดูถูกศประมาทนะครับต่อชาวอินเดียโดยที่ปรึกษานะครับมิคไคลโลโปโดยักนะครับได้กล่าวว่าอินเดียและจีนมีศักยภาพทางสติปัญญาที่อ่อนแอเขาได้กล่าวอ้างว่า2ชาตินี้ไม่สามารถนะครับที่จะวิเคราะห์ผลกระทบ ของการยืนของพวกเขานะครับต่อสงครามไม่เพียงแค่นั้นนะครับแม้แต่นะโพโดยักนะครับก็ยังได้ล้อเลียนยานจันทราสามนะภารกิจดวงจันทร์ของอินเดียด้วยนะครับโดยเขากล่าวว่าอินเดียเนี่ยอาจจะลงจอดนะบนดวงจันทร์แต่ไม่สามารถนะครับที่จะหยิบจับฉวยสิ่งต่างๆเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ผู้ช่วยของเซเลนสกี้นะครับดูถูกสบประมาทชาวอินเดียนะครับ โดยนายมิกไคลโโปโดยากนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีของอยูเครนนะครับได้กล่าวว่าถ้าคุณถามผมว่าอะไรที่ผิดปกตินะครับกับอินเดียจีนดังนั้นนะครับผมอาจจะพูดว่าปัญหานั้นคือพวกเขานะครับไม่ได้กำลังวิเคราะห์ถึงผลที่ตามมาของก้าวย่างต่างๆของพวกเขาต่อสงครามรัสเซียยูเครน โชคร้ายที่ประเทศเหล่านี้มีศักยภาพทางสติปัญญาที่อ่อนแอใช่พวกเขาลงทุนในวิทยาศาสตร์ใช่อินเดียได้ปล่อยยานโรเวอร์ดวงจันทรนะ์ในขณะปัจจุบันและขณะนี้นะครับก็กำลังเดินทางอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์แต่สิ่งนั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าประเทศนี้มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าอะไรที่โลกสมัยใหม่เป็นเกี่ยวกับมัน เขาได้สร้างนะ้ถ้อยความต่างๆเหล่านี้ตำหนิติเตียนการเข้าถึงแบบโปรรัสเซียนะครับของอินเดียและจีนเคียบดูเหมือนนะครับนะถูกทำให้ระคายเคืองขึ้นนะภายหลังการปฏิเสธใหญ่หลวงนะครับในในที่การประชุม G20 ในอินเดียอินเดียนะครับได้เปลี่ยนโทนของการอ้างอิงนะครับของพวกเขาจากสงครามต่อต้านยูเครนนะครับไปเป็นในยูเครน นิวเดลีนะครับยังได้สร้างความมั่นใจว่ารัเสเซียจะไม่ถูกประนามในการประกาศกลุ่ม G20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบรรดานะผู้หนุนหลังตะวันตกทั้งหมดของอยูเครนเนี่ยยังได้ให้การสนับสนุนนะครับการประกาศของเดลีนั้นด้วยพันธมิตรมอสโกนะครับของนิวเดลีได้เฉลิมฉลองชัยชนะทางการทูตนะครับของอินเดียที่การประชุม G20 นั้นนับจากนั้นนะครับ นะระบอบการปกครองอยูเครนได้วิพากษ์วิจารณ์อินเดียในถ้อยความจํานวนมากต่างๆในขณะที่จีนนะครับก็ได้โต้ยูเครนนะครับเหนือนะการถูกสบประมาทว่าไอคิวต่ำนะและสแสวงหาคหาําอธิบายกระทั่งแบบนี้นะครับอินเดียยังไม่ได้โต้อตอบนะครับต่อหมายเหตุการดูถูกสบประมาทของวิกไคโลโบโดยานนะครับก็สร้างเรื่องนะครับ ในการประชุมกลุ่ม G20 นะครับมีการออกนะ,ะการประกาศร่วมกันนะซึ่งอินเดียไม่ได้ประนามรัเสเซียนั่นเองนะซึ่งยูเครนะ่ะต้องการให้เป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งหลายชาติเลยไม่ว่าจะเป็นจีนรัเสเซียนะแม้แต่พันธมิตรที่หนุนยูเครนอย่างตางตะวันตกสหรัฐเนี่ยก็กล่าวชมเชยอินเดียนะครับนะในการจัดการประชุม G20 แล้วก็มีถ้อยแถลงการร่วมกันนั่นเอง เห็นไหมว่าชาติต่างๆจะมีผลประโยชน์กันะเขาจะไม่ตําหนิติเตียนกันแต่ว่ายูเครนไม่ได้ประโยชน์นะครับก็กลับไปตําหนิติเตียนทั้งอินเดียและจีนด้วยนะครับบอกเขาว่าไอคิวต่ำบ้างนะครับบอกเขาว่านะมีศักยภาพทางสีบัญญาที่อ่อนด้อยอ่อนแออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วติดตามต่อในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ